สวัสดีครับพบกับเกมลีดกันนะครับผมมิสเตอร์เควันนี้ผมจะมาลงบอสรัสให้ดูรอบนะครับบอสรัสมันจะมีความยากคือระดับไนท์แมร์นะครับผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่ไหวนะครับเพราะมันโหดมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกทีมนี้นะครับเอาลุงหนวดขึ้นหน้าเพราะบอสรัสนี่เป็นสีม่วงลุงหนวดนี่เป็นสีส้มมันจะมีพลังมากกว่ากันนะครับสีม่วงโอเคมาลุยกันเลยบอสตัวแรกคือคิระเปิดก่อนครับหลบยิงไปเต็มที่5-3โอ้เจอไม่ตายแต่ลุงหนวดนี่ไม่ต้องกลัวไม่ตายเลยนะครับเพราะเริ่มเกมมาจะมีเกราะให้ฟรีๆมา10เพราะฉะนั้นไม่ตายไม่เข้าครับนี่ครับไม่เข้าถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่โกงมากๆเลยร้อยบอสตาย1ตัวแล้วครับมาตัวที่2เปิดก่อนครับโอ้เจอท่านมาตาเข้าก่อนโอ้ตายเลยไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับบอสรัสนี่ถือว่าเป็นระดับที่ยากมากเลยนะครับเพราะโดนมาตาทีเดียวอาจจะตายอย่างนี้ได้นะครับโอเคบอสตัวสุดท้ายครับตัวที่3โอเคเดี๋ยวผมเอาอูคิโอล่ามาโชว์กันบ้างดีกว่าตัวที่2ไปเกาะตัวที่3ครับชาร์จชาร์จเต็มปอยบุ้มโชว์ท่าไม่ตายกันหน่อยสุดเท่เลยครับท่าไม่ตายของอูคิโอล่าล่างนี้โอ้แดงละบอสใช้ท่าไม่ตายกลับนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะอูคิโอล่ามันมีตะกี้สองที่สร้างเกาะฉะนั้นท่าไม่ตายก็ไม่เข้าครับนี่ครับไม่เข้าโอเคเอาป้ามาปิดฉากกันหน่อยจบครับบอสรัสด่านไนท์แมร์ก็ไม่ได้ยากป้านะครับขอแค่หลบเก่งๆหน่อยสกิลให้โดนแค่นี้ผมว่าแป๊บๆก็ผ่านแล้วล่ะครับแต่อย่าพลาดเหมือนผมนะครับตายยังเขียดโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ